สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอยินดีนะครับกับ3แต้มแรกในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับ3แต้มนี้ก็ถือว่าเป็น3แต้มที่เราได้มาอย่างยากลำบากนะครับเพราะว่ากว่าจะได้นะครับก็ช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็สามารถชนะมาได้2ประตูต่อ0นะครับขอชมนักเตะทุกคนนะครับที่เล่นอย่างลืมตายนะครับขอบคุณโค้ชและที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณกองเชียร์ครับวันนี้เชียร์มันมากครับทั้งเกม90นาทีนะครับขอชื่นชมทีมจุฬานะครับทีมจามจุรีนะครับวันนี้พวกคุณเล่นได้ดีมากครับสามารถกดดันทีมเราได้สุดๆนะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับ3แต้มนี้ถือว่าเป็น3แต้มแรกที่มีค่านะครับแล้วก็นัดต่อไปเราจะออกไปเยือนลำปางนะครับก็ฝากถึงกองเชียร์ทุกคนครับทุกเสียงคือกำลังใจของนักฟุตบอลครับไปเชียร์กันเยอะๆครับวันอาทิตย์หน้าเจอกันครับโอเคครับวันนี้เราทำได้ตามเป้านะครับก็เก็บ3แต้มในบ้านได้นะครับก็ต้องยอมรับวันนี้เราเล่นในภายใต้แรงกดดันแล้วก็การคาดหวังที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ค่อยกดดันอะไรมากเพียงแต่ว่าเรามองเห็นชัดเจนแล้วว่าเด็กๆหลายคนกดดันแล้วก็เล่นไม่ได้ในฟอร์มที่ตัวเองถนัดนะครับก็ทำให้เกมวันนี้ออกมาอาจจะดูอึดอัดไปบ้างนะครับแต่ก็เด็กๆทำได้ดีครับส่วนตัวผมว่าเขาทำได้ดีเขาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแล้วก็สามารถทำประตูได้2ลูกนะครับแล้วก็ประกอบกับวันนี้จามจุรีมาดีมากๆด้วยนะครับเขาเป็นฟุตบอลที่เล่นกับพื้นค่อนข้างดีเขามีนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์ระดับชาติมาเกือบทุกคนนะครับถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ต้องชื่นชมครับวันนี้ทีมงานของจุฬาทำได้ดีมากส่วนผมก็หลังจากนี้เราคงต้องทำงานบ้านแล้วก็เพื่อจะเดินทางไปเอาแต้มที่ลำปางกลับมาให้ได้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับขอบคุณมากครับ Thank you very much for today and good game and win and 3 points I'm so happy for win today and make my team make 3 points and nowWe think the next game and we play away and make 3 points and fight everybody and I hope I can win and make 3 points. Thank you very much. Thank you for support everything. Thank you for my first goal and I'm very happy. Thank you so much for everything. Thank you.